อัปเดตกันนิดนึงนะคะก็1 กันยายนนี้ค่ะเขาบอกว่าโรงพยาบาลทุกแห่งสามารถซื้อยาต้านโควิด19ได้เองสปสช.เตรียมทำราคากลางสกัดการขายเกินราคาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการเขาเรียกว่าซุ่มจับนะคะคนที่ตุนแบบเลื้อยๆนำยาเข้ามาแล้วยังไม่ได้ผ่านตรงอย.นะคะก็มันสะท้อนเหมือนกันแหละว่าหลายๆคนก็คงกลัวว่าจะไม่สามารถเข้าถึงยาได้มันจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะก็อ่ะในเมื่อ1 กันยานี้จะซื้อได้แล้วก็หวังว่าอย่างน้อยเข้าถึงได้และราคาแต่ต้องได้ไม่อย่างนั้นก็ลำบากกันอีกหลายฝ่ายกันเลยทีเดียวเพราะมันก็ไม่ถูกสักอย่างนึงอ่ะเอ้ยปวดหัวส่วนอีกข่าวนึงตอนนี้เวลาใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากจะต้องมองซ้ายมองขวามองหน้าแล้วมองหลังเวลาถอยที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเอาจริงคุณผู้ฟังไม่ได้พูดไม่ได้ขำเลยนะมันซีเรียสต้องมองบนด้วยเวลาลอดใต้สะพานมันต้องมองบนเพราะว่ากลัวกันไปหมดแล้วเหมือนกันนอกจากตอนนี้มีเรื่องมองบนยังต้องระวังล็อกแรกล็อกแรกเลิกแรกเพราะอะไรล่าสุดถ้าหลายคนเห็นข่าวนะคะก็เหตุเกิดที่นนทบุรีค่ะที่มันมีรถพ่วง18 ล้อเหยียบฝาท่อระบายน้ำแล้วฝาท่อที่รถพ่วงไปเหยียบทับเนี่ยกระเด็นมาโดนกระจกรถคันนึงที่ขับอยู่ปรากฏว่ามันกระเด็นเข้าไปกระจกแล้วมันก็กระเด็นทะลุมาโดนใบหน้าคนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่แบบใช่อุบัติเหตุไม่มีใครคาดคิดแต่ไม่รู้มันไปผิดตรงฝาท่อที่มันหลุดง่ายหรือน้ำหนักของรถบรรทุกรถพ่วง18 ล้อที่มันเกินแล้วมันมีส่วนอะไรหรือเปล่าตอนนี้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยอีกนิดเดียวก็ต้องสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านแล้วนะเนี่ยเพราะว่าอะไรขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยขอให้ใช้รถถนนอย่างปลอดภัยมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแล้วแบบไม่รู้จะใช้อะไรคือฉันระวังทุกอย่างแล้วฉันอยู่เฉยเฉยฉันก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นขับรถด้วยความระมัดระวังเท่าที่จะระวังได้นะคะคุณผู้ฟังพยายามไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้และถ้าคุณรู้สึกเศร้าผิดหวังอกหักอย่าร้องไห้ในขณะขับรถค่ะจอดชิดซ้ายร้องไห้มันไปให้เสร็จเลยโอเคพรุ่งนี้เจอกันสวัสดี